ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเอ๊ยสวัสดีครับสวัสดีมีรักแฟนเพลงแล้วก็สวัสดีคนที่ชอบอนิเมะทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินกับผมใจช่องหมกมาชาแนลนะฮะเราอยู่กันในอนิเมะเมอร์เนียนะครับโอ้ไม่ได้ลงคลิปมันหลายวันเหมือนกันนะครับก็เผื่อหลายคนไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ อยู่ในช่วงที่ไม่รู้ว่าหลายคนปิดเทอมกันหรือยังยังไงก็คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าปิดเทอมแล้วหรือกำลังแกสอบหรือสอบอยู่อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะส่วนผมนะครับเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานะฮะก็เลยต้องทำโปรเจกต์จบนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับค่อนข้างนานก็เลยแบบไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ว่างนะครับที่จะมาลงคลิปนะเอาเป็นว่านะครับใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบเต็มทีแล้วทุกคนกูกำลังจะเรียนจบแล้วนะฮะรออีกสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนี้แล้วก็กูบอกเลยนะครับมึงอาจจะดูคลิปช่องกูไม่ทันก็ได้รอเลยแล้วกันนะโอเคก่อนจะเริ่มกันฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปโดใหม่ๆนะก็สำหรับคลิปโดนี้นะครับนะอนิเมะเมอร์เนียอัปเดตนะครับจริงก่อนหน้านั้นผมเคยพูดไว้ว่ากูจะรีวิวตัวที่มาจากบีชนะฮะทั้ง5ตัวใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าติดโปรเจกต์นะฮะและเกมไม่ก็อัปเดตละไม่เป็นไรนะครับยกไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวตัวใหม่นะครับที่เป็นลีเจนดารี่ทั้ง5ตัว5ตัวบอกว่าน่าจะ5ตัวนะครับตัวใหม่นะครับที่มาเลยก็คือก็อตเอนิวของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับนี่คือพี่ก็อตเอนิวนะฮะเทพเจ้าสายฟ้าโลกาธมินและก็ตัวต่อไปคือพลเอกอาคายวุฒินะฮะไม่ใช่อาคายนุนะฮะหมาแดงผู้ใช้ผลแมกมานั่นเองนี่เลยนะครับฟินิกนกอมตะเมาโก้นั่นเองนะฮะตัวนี้เท่มากเอฟเฟกต์มันโคตรเท่3ตัวแล้วตกลงมัน4ตัวหรือ5ตัววะที่กูจะรีวิวเนี่ยอีกตัวนึงก็คือนะฮะคาตาคุรินั่นเองนะครับหรือว่าผู้ใช้ผลโมจินั่นเองนะฮะอ้าววันนี้จะมารีวิว4ตัวด้วยกันนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วก็มันมีด่านใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะก็คือด่านวันบลิสซึ่งวิธีการผ่านด่านนั้นเดี๋ยวยกไว้คลิปหน้าละกันคลิปนี้ขอมารีวิวตัวใหม่กันก่อนเนาะนี่เลยนะฮะด่านใหม่ก็ด่านแรกจะเป็นการตบสปอยดูละกันนะตบบาร์กี้นะครับด่านที่2ฮะเป็นด่านอลองปาร์คด่านที่3เป็นโดฟามิงโก้นะครับแล้วก็ด่านที่4ก็คือมารินฟอร์ดนะครับก็คือเราต้องไปตบพล3พลเอกนั่นเองนะฮะแล้วก็นี่โหมดใหม่นะครับมันไม่ใช่โหมดใหม่แล้วจริงมันโหมดอินฟินิตี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะได้เป็นตัว EXP ซึ่งดูหน้าตาดีๆแล้วนี่มันลีควิมนี่มันลีควิมจริงเลยนะฮะพร้อมแล้วที่จะรีวิวมันมีโค้ดใหม่บ้างป่าวะคือผมไม่ได้ไปดูโค้ดใหม่เลยเดี๋ยวขอไปดูใน Discord แป๊บนึงเฮ้ยกูหาโค้ดใหม่ไม่เจอทุกคนใครมีโค้ดใหม่โพสต์ไปด้วยละกันนะหรือยังไงเดี๋ยวค่อยมาแจกคลิปหน้าละกันนะครับโอเคพร้อมกันแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับผมจะไม่ไปด่านวันพีซแน่นอนเพราะมันก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับผมจะไปด่านนารูโตะเหมือนเดิมนะฮะโอเคมาเรามารีวิวตัวแรกกันก่อนนะฮะกับก็อตเอนิวนะครับที่พระเจ้าสายฟ้านะครับมาดูตบปกติกันก่อนดีกว่าอะไรกับมึงนะฮะตอนนี้เลเวล14นะครับผมอัพมาบอกได้เลยว่าสกิลค่อนข้างโกงมากๆนะครับสกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นการพุ่งนะครับใช้สายฟ้าพุ่งไปอย่างเงี้ยปังนะครับนี่นะครับจะเป็นสายฟ้านะครับที่ปล่อยเหมือนตัวเราอีกคนนึงออกไปนะดูอีกทีนึงแยบเที่ยวนี่เป็นไงโฮ้โคตรเท่เฟี้ยวจัดเลยว่ะอีกรอบนึงนี่นะครับเป็นระยะด้านหน้าเลยนะครับนะโอเคสกิลที่2ครับผมสกิลที่2นะครับจะเป็นการปล่อยนะครับนี่เลยเอาเมฆออกมานะครับก็จะทำดาเมจรัวๆนะฮะก็คือปล่อยสายฟ้านะครับนั่นเองนั่นแหละนะครับโอเคอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะฮะท่านี้จะเหมาะกับการที่ใช้ตอนคนเยอะๆนะครับเนี่ยเป็นไงเฮ้าโคตรแรงนะฮะต่อไปสกิลที่3ครับสกิลที่3ก็จะเป็นการปล่อยสายฟ้าลงมาแบบอันมหึมานั่นเองนะครับท่าที่4ก็จะเป็นการปล่อยบอลยักษ์นั่นเองนะฮะบอลสายฟ้ายักษ์แหละให้เราเล็งก่อนนะฮะแล้วก็กดเลข4ปั๊บก็ไปอย่างนี้นะฮะบอลสายฟ้ายางยืดไม่ใช่บอลสายฟ้ายักษ์กลมแม่งทำไมมันไม่ตายและเดี๋ยวแม่งเลยมีดแม่งปักหัวเอเนลกูเลยเมื่อกี้นะครับสกิลที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผมก็น่าจะเป็น2นะครับเนี่ย2เนี่ยโอเคคอมโบของผมก็จะมี3 2 1 4นะทุกคนนะประมาณนั้น1ก่อนก็ได้เคลียร์ไปนะครับแล้วก็3ฮะปัง2นะครับนี่ฟ้าผ่าลงมาแล้วก็2นะครับ2ปุ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็4ถ้า4นี่คือเราต้องเล็งก่อนนะครับถึงจะปาไปได้นะทุกคนนะถ้าเราไม่เล็งมันจะปาไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตบบอสให้ตายอย่างรวดเร็ว
ปับ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 ทันเด๋อทันเด๋ออาจจะทันเด๋อนับท่านี้จะวงกว้างมากเลยแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องเล็งก่อนไม่งั้นไม่โดนเหี้ยวตายหุ่นไปจ้ะต่อไปฮะอยู่กับผลเอกอคายวุฒินะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับหมาแดงนะฮะก็คือผู้ใช้ผลแม็กมาเองมาดูต่อยก่อนปัง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 นี่เป็นการต่อยปกติเลยฮะกระจอกง่อยมากนะครับมาดูท่าแรกกันก่อนหมัดแม็กมานั่นเองฮะท่าแรกเหัวจับ5นี่เอฟเฟคค่อนข้างอลังการนะสำหรับผลแม็กมานะครับแต่หลายคนบอกว่าใช้แล้วแหลกมากเพราะเกมแม็กออปติไมซ์มาค่อนข้างกากนะทุกคนนี่นะครับแต่เอฟเฟคก็ใช้ได้ฮะสวยอยู่นะครับแต่มันเหมือนแม็กมาที่แบบโบราณโบราณหน่อยนะมันไม่เหมือนแม็กมามันไม่เหมือนแม็กมาที่เป็นแม็กมาเออเข้าใจไหมดูดินี่คือท่าแรกนะทุกคนนะต่อไปท่า2ฮะท่า2คือท่าหากินของอาคายวุฒิของเราเลยนะครับเป็นการยิงหมัดรัวๆนั่นเองใครเคยเล่นแกนพีทผมคิดว่าสกิลแม่งคล้ายๆกันนะผลเลข2เนี่ยนะครับมันจะสาดรัวๆเลยนะสาดรัวๆสาดรัวๆเอาพังหมดแล้วโอเคดูสกิลแม่งบั๊กโอ้สกิล2อีกรอบนึงนี่ยิงคล้ายๆในแกนพีทมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็หมัดเพลิงยางยืดไม่ใช่หมัดแม็กมาต่อไปท่าที่3นะครับจะเป็นการแผ่ลาวาออกมาอย่างนี้แผ่มากๆออกมานะครับจะผลักคู่ต่อสู้ออกด้วยนะฮะมันจะทำกระเด็นนั่นเองต่อไปท่าที่4ครับผมจะเป็นแม็กมาสมาร์ทนะฮะว่ามันเป็นดิวสกิลแบบออไมท์แน่เลยนะฮะสกิล4นี่ว้าวเป็นสกิลที่แอนิเมชันค่อนข้างจะสมูทมากๆเลยนะทุกคนนะสกิล2คือสกิลหากินนะครับมีดีแค่สกิล2จริงฮะสำหรับอาคายวุฒิของเรามาดูตอนตบบอสกันดีกว่าทุกคนมานะครับสาดสกิล2ใส่แม่งก่อนเลยปัง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 โอเคเคลียร์มอนเคลียร์มอนนะฮะแล้วก็จัดสกิล3แล้วก็ปังเข้าไปนะฮะแล้วก็หมัดยางยืดตีไงล่ะมึงแล้วก็หมัดเข้าไปอีกรอบนึงนะฮะมาขอสมาร์ทก่อนจบได้ไหมสมาร์ทมาที่ตัวต่อไปฮะกับคาตาคุริของเรานั่นเองนะครับเสียดายที่เกมนี้ไม่ได้เอาหอกของคาตาคุริเข้ามาด้วยนะถ้ามีนี่ว่าน่าจะเท่มากๆนะครับเออโคตรเฟี้ยวนะฮะหอกมันอ่ะเออมานะครับสำหรับคาตาคุรินะครับก็จะเป็นคนที่ใช้ผลโมจิเนาะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับสกิลแรกเพี้ยวนะครับเป็นการแผ่โมจิออกมานะครับก็ท่านี้นะครับค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ามันจะตรึงคู่ต่อสู้ด้วยนะทุกคนนะปังนะมันจะจับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยเหมือนจะจมลงไปในโมจินั่นเองทำให้มันขยับไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เล่นสายซัพพอร์ตแนะนำจริงสำหรับตัวนี้นะมันจะล็อกบอสได้นั่นเองแบบนี้นะครับต่อไปมาสกิล2กันดีกว่านะครับสกิล2นะครับสกิล2เป็นสกิลหากินก็ว่าได้นะนี่ฮะมันจะเอาโมจิออกมาแล้วก็ทำดาเมจรัวๆนะครับผมเหมือนยิงกระสุนอะโคตรเท่ส่วนสกิล3ก็จะเป็นการเงี้ยนๆนะฮะเงี้ยนเป็นสกิลเงี้ยนๆนะฮะโอเคส่วนสกิล4ก็จะเป็นการเปิดหมัดโมจิออกมานะครับมันจะเล็งออโต้เลยนะมันก็ต่อยสกิลนี้ถือว่าเท่สุดแล้วนะครับแล้วก็คอมโบง่ายๆก็คือนะครับส่วนมากน่าจะ1 2 4 3นะ1นะครับแล้วก็2นะครับนะฮะแล้วก็3นะครับเงี้ยนกูละชอบจริงเลยสกิลเงี้ยนมึงเนี่ยนะครับแม่งมีทุกเกมจริงเลยนี่ฮะอันจริงหมัดบางอันมันก็บั๊กอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะใช้ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะทุกคนมาลองคอมโบกันดีกว่านะครับโอเคบอสอยู่ไกลใช่ไหมมากูเงี้ยนไปก่อนเงี้ยนไปหาบอสโอ้ยไปบั๊กแดกโอเคงั้นก็พุ่งไปหาบอสฮะแล้วก็ล็อกบอสนะครับล็อกบอสเสร็จกด2ฮะกด2เสร็จกด4ครับผมนะก็ล็อกแล้วก็ต่อยเรียบร้อยครับมาที่ตัวสุดท้ายของเรากันฮะกับเมาโก้ผู้ใช้นกฟินิกนั่นเองนะฮะเออผลนกฟินิกนั่นเองนะสลับตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่อยู่ปกเกมด้วยหลายคนก็น่าจะคิดว่ามันเท่มากๆแต่กูบอกจริงๆนะทุกคนนะแม่งกากจัดเลยวะนะส่วนมีอย่างเดียวที่รับได้ก็คือเอฟเฟคของเขาฮะสวยจริงนะครับมาดูท่าแรกกันก่อนนะฮะท่าแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการฮิวตัวเองนั่นเองนะฮะสังเกตเลือดของผมนะครับตอนนี้เลือดลดใช่ไหมเลือดลดนะครับผมจะกดสกิลหนึ่งนะนี่มันจะลอยขึ้นไปแล้วก็นี่ฮิวตัวเองฮะทุกคนถือว่าตอนนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมไม่รู้มันฮิวเพื่อนได้หรือเปล่านะอาจจะฮิวแค่ตัวเองเป็นสกิลฮิวที่แบบโคตรเท่สกิลสองจะเป็นการพุ่งนะทุกคนนะนี่เห็นไหมเอฟเฟกต์มันที่สวยจัดเลยนะครับการคอมโบนะครับต้องให้โดนคู่ต่อสู้นะนี่แล้วก็มันต่อยนะครับนี่นะครับส่วนสกิล4นะครับจะเป็นการพุ่งนะครับแนะนำว่าให้ใช้สำหรับมอนที่อยู่ไกลๆนะเพราะมันจะพุ่งไปอย่างนี้
นะครับก็ถือว่าแรงไหมก็เนี่ยนิดนึงนะครับความสามารถหลักๆก็คือเอฟเฟกต์มันสวยนั่นเองนี่ฮิวได้ดูเลือดดูเลือดนี่เลือดเต็มเลยเป็นไงเท่ปะล่ะโคตรเท่คิว2พุ่งคอมโบก็คงจะเป็น4 2 3มั้งนะฮะแล้วก็พุ่งไปหาบอสก่อนเลยแล้วกันตูมนะครับแล้วก็2นะฮะแล้วก็3นะครับนี่ตอบคอมโ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 บไหนๆมันก็ชื่อว่าท่าคอมโบแล้วนะครับนี่คอมโบแม่งเลยท่า2นี่พุ่งพุ่งพุ่งแล้วก็จบด้วยท่า4พุ่งทะยานลงไม่โดนด้วยเป็นไงเท่ปะล่ะโอเคทุกคนครับนี่แหละฮะคือการรีวิวตัวรีเจนใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างชอบตัวไหนกันบ้างฮะให้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับนะคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับว่าเอเนลให้เท่าไหร่ดีเอเนลเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่ผมเชียร์ให้ทุกคนควรจะมีไว้นะครับเพราะมันเท่มากๆนะครับส่วนอาคายุทธเนี่ยมันก็งั้นๆนะสำหรับผมงั้นๆนะครับส่วนคาตาคุริเนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ควรจะมีนะครับนะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือมาโก้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะฮะถ้าอยากเพิ่มความหล่อเท่ก็ควรจะมีไว้แต่มันก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นนะโอเคสำหรับแพทนี้นะครับตัวใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือเดี๋ยวไปตะลุยด่านใหม่กันนะครับเจอกันคลิปหน้าอะไรกันเนาะคลิปนี้พอแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์นะกดไลค์ด้วยซื้อเสื้อด้วย